คืออะไรครับมันคือของมันคือลูกอมฮอนใช่แต่ว่ามันเป็นที่เรามีในเซเว่นเลยอ่ะใช่แต่ว่ามันเป็นแพ็คเกจของมันเนี่ยเป็นโปเกมอนถูกไหมครับนี่เป็นนี่คือเป็นแพ็คเกจนะแต่โปเกมอนรวมปิกาจูนะคะเขาบอกว่าอันนี้นะอัปโปมันจะมีของเล่นอยู่ข้างในด้วยให้เราลุ้นด้วยใช่ว่าจะได้ของเล่นอะไรใช่แล้วเปิดนี้ก่อนเลยใช่นี่คุณแม่ซื้อมาจากเซเว่นนะคะเดี๋ยวให้ต้องลองแกะซิแกะได้ไหมแกะก็เปิดตรงนี้ค่ะนี่มันจะมีที่เปิดนะแกะได้ไหมครับอัปโปลองดูสิแกะเลยแกะได้ไหมครับได้ค่ะไหนนี่แกะออกมาแล้วก็จะเป็นมีลูกอมแล้วมีของเล่นเป็นอะไรไหนนะดูสิลุงลุงลุงไหนไหนแมวแมวนี่แมวเขาบอกว่าในนี้เนี่ยจะมีลุ้นของเล่นนะอันนี้เป็นรูปแมวใช่ไหมเอาทองใส่ไว้ในนี้เอาทองใส่ไปนี่เป็นรูปแมวแบบนี้นี่อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะให้หมดก่อนไหมไปดูว่ามันมีของเล่นอะไรเอาตัวแกะอีก3อันก่อนครับใช่ไหมคะจินเจนอะค่ะตัวจะเอานี่หว่าแต่ว่าปับโอเคแกะก่อนแกะให้หมดทุกอันดูของเล่นก่อนว่ามีของเล่นอะไรอยู่ข้างในนะครับแกะอันที่2นี่แพ็คเกจน่ารักนะคะแล้วก็แกะง่ายนะเดี๋ยวเราเอาของเล่นมารวมก่อนนี่ได้3หมาตัวโอเคแกะก่อนมันก็ช้ำตั้งอีก2อันช้ำตั้งแต่แรกนั่นแหละอันนี้ต้องรู้ไหมคะคุณแม่ซื้อมาได้กี่อันค่ะเพื่อนๆคอมเมนต์ได้ไหมไม่3อันนี้ไม่3อันนี้เป็นอันใหญ่ๆนะนี่มันคือมีอะไรดูสิแมวเป็นแมวเหมือนกันแต่คนละแบบอ้าวแกะให้เสร็จก่อนอีกอันนึงเดี๋ยวเราจะมาดูของเล่นนะครับนี่ตัววางลูกอมไปตรงนี้อ่ะแกะอีกอันนึงของเล่นดูตัววางลูกอมครับต้องแกะก่อนฝาอีกอันนึงเป็นอะไรอีกอันนึงได้โปเกมอนนะปิกาจูได้โปเกมอนนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเอาของเล่นทั้ง4อันมาเรียงกันเลยแกะมาเรียบร้อยครับของเล่นที่เราได้จากกล่องลูกอมโปเกมอนทั้ง4กล่องนะครับ2อันนี้เป็นปลอกใส่เครื่องเขียนเป็นใส่ปากกาหรือใส่ดินสอนะแล้วก็อีก2อันเป็นนกหวีดนะนี่ลูกอมเนี่ยนะคะในกล่องในแพ็คนึงเนี่ยมี8ลูกนะคะแต่กระเป๋าไม่ได้มีลูกอมก็มี2สีสีชมพูกับสีเขียวเนาะออโต้เนาะนี่อะไรนะนี่นกหวีดนะได้นกหวีด2อันนะโอเคน่ารักเชียวเป่าอย่างนี้เลยไหนเป่าดิโอเคนี่นะคะก็แพ็กเกจน่ารักดีนะแพ็กเกจน่ารักมากเลยล่ะแล้วก็สามารถเก็บได้ง่ายด้วยนะคะใครที่อยากลองไปลุ้นดูของเล่นข้างในนะเขาบอกว่ามีให้เลือกหลายแบบเลยนะของเล่นก็ต้องไปลุ้นกันถูกไหมคะมาโต้ถูกค่ะก็ลองไปหาซื้อกันที่เซเว่นนะนั้นวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดนะคะแล้วก็บ๊ายบายอย่าไปเช็มลูกอมนะคะเดี๋ยวไปเช็มลูกอมก่อนลูกอมคำเตือนนะครับลูกอมเด็กๆยังไงครับลูกอมกินแล้วจะฟันผุนะครับถ้ากินเนี่ยก็ต้องแปรงฟันเยอะๆนะแต่ถ้าไม่กินเนี่ยก็จะดีกว่าถูกไหมครับนะครับลากันไปจริงๆแล้วครับ